สวัสดีครับวันนี้เริ่มต้นรายการใช้เดี่ยวนะครับเพราะว่าน้องอิงติดธุระเดี๋ยวตามเข้ามานะครับไม่รู้ไปลุ้นหุ้นอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวถามเดี๋ยวมาแล้วถามนะครับวันนี้ดัชนีก็เดินหน้าต่อไม่ได้มีปัจจัยบวกอะไรมากมายนะครับความจริงเนี่ยวันนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานน่าจะเป็นตัวนำเพราะเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันในตลาดเวสเท็กซัสขึ้นไปแรงครับ3.42 เซนต์หุ้นในกลุ่มปตท.น่าจะตอบรับแต่ไม่ตอบรับเท่าไหร่กลายเป็นว่าหุ้นเป็นพระเอกนำตลาดในวันนี้กลายเป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่จะหันมาทำธุรกิจ EV รถไฟฟ้าบ้างผลิตแบตเตอรี่บ้างเลยนำโด่งขึ้นมานะครับ EA วันนี้ซื้อขายอันดับ1ราคามาแรงอันดับ2จามด้วยตามด้วย TPSC ก็นี่จะทำเรื่องแบตเตอรี่เรื่องของการชาร์จแบตรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับก็มากันคู่เลยดัชนีก็บวกต่อนะครับแล้วก็ทำให้นักวิเคราะห์หวังว่ารอบนี้ไม่ถึงก็ใกล้ละ 1,600 จุดส่วนปัจจัยอื่นนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีอะไรเป็นปัจจัยที่นำในเชิงบวกมากนักก็จะมีเรื่องของราคาน้ำมันก็วูบวาบนะครับและกลุ่มที่ควรจะได้รับอานิสงส์วันนี้ก็ไม่ได้รับอานิสงส์เอาเรามาดูนะฮะดัชนีล่าสุดไป 1,575.65 เพิ่มขึ้นมา 4.82 จุดไปดูกันเลยนะครับ10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1นะฮะพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ดูราคากันล่าสุดนะครับ62.03.25 บาทสำหรับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์หรือ EA TPSC ครับ76.75 บาทบวกไป2.50 บาทก็บวกแรงสวัสดนะครับ84.75 บาทวันนี้พักครับลงไป2 บาท OR 33 บาทไม่เปลี่ยนแปลง Delta เมื่อวานนี้บวกแรงวันนี้ก็ลงแรงมา16 บาท294 บาทปตท. 40.25 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงปูนใหญ่เมื่อวานนี้มาแรงวันนี้ก็พักฐานหน่อยลงไป2 บาท384 บาทซีดี1.06 บาทบวก3 สตางค์ ETC 3.38 บาทวันนี้มาแรง34 สตางค์แล้วก็ KBank นะครับ145 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงช่วงนี้นักลงทุนหันมาลุยเป็นหุ้นรายตัวนะฮะมากกว่าคือเลือกเล่นเป็นรายตัวแล้วสลับไปเรื่อยอย่างนี้ก็กลุ่มตัวนอนแบงค์ที่คึกคักเหนื่อยพักเหนื่อยปล่อยให้กลุ่มโรงไฟฟ้าแทนส่วนหุ้นที่เด่นร้อนแรงจัดๆช่วงนี้กลายเป็นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยเมื่อวานนี้ซีลิ่งกันเป็นว่าเล่นนะพราว CIMBT โหท่านจะจำชื่อกันไม่ได้ปรีชา APL หรือเปล่าไม่ทราบ TWZ หรือเปล่าแล้วก็เซ็นนะครับมากัน 20% 30% ชนไปดานบางตัวก็มีข่าวบางตัวก็ไม่มีข่าวนะครับนะวันนี้ก็ยังหาข่าวไม่ได้ว่าเฮ้อะไรแต่ข่าวลือเยอะครับอย่าง CIMBT ว่าจะมีพันธมิตรใหม่ส่วนเซนก็แจกวอลเลนออกวอลเลนใหม่ครับนี่เป็นเครื่องมือกระตุ้นเงินราคาหุ้นนะครับวอลเลนไม่ใช่เครื่องมือบริหารทางการเงินความจริงเนี่ยเจตนารมณ์ในการที่จะนำวอลเลนเข้ามาใช้หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์การจองซื้อหุ้นสามัญเพื่อวางแผนทางการเงินในอนาคตแต่เดือนที่ผ่านมาถ้าปีนี้รวมปีนี้ก็ประมาณ30 ปีฮะที่มีวอลเลนมาในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ประสบความสำเร็จกลายเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นราคาหุ้นปั่นหุ้นหรือเครื่องมือที่ผู้บริหารจะหาเงินผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจดทะเบียนจะหาเงินนะครับพอออกมาแล้วเนี่ยสุดท้ายเริ่มต้นจากศูนย์จบที่ศูนย์เพราะไม่มีการแปลงสภาพบางบริษัทจดทะเบียนนะครับออกวอลเลนมาถึง6 รุ่น 7 รุ่นแล้วก็ไม่มีการแปลงสภาพสักรุ่นหนึ่งแต่มันจะมีการเก็งกำไรกันระหว่างที่ยังไม่หมดอายุนักลงทุนเสียจากวอลเลนเยอะจนตอนหลังเนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่นนะครับแล้วก็พอประกาศแจกวอลเลนมาหวังกระตุ้นราคาเนี่ยก็ไม่มีนักลงทุนที่ไปเก็งกำไรหุ้นตัวแม่อยากได้วอลเลนเพราะว่ารู้ว่าเนี่ยไปเก็งกำไรเดี๋ยวเจ็บทั้งแม่ทั้งลูกแหละวอลเลนก็เข้ามาแล้วก็ไม่มีราคา
ตัวแม่ก็ปรับฐานลงไปหลังจากวอลแลนด์เรียบร้อยก็เตือนๆนะครับเรื่องวอลแลนด์นี่หุ้นตัวเล็กตัวน้อยนะครับกำลังกลับมาฮิตกันแล้วก็เปลี่ยนไปนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นวันปิดรอบของหุ้น 7up หลังจากคุณสารัตรัตนาวดีประธานกรรมการบริหารบริษัทกราฟเอนเนอร์จีออกมาปฏิเสธข่าวว่าไม่ได้มีความสนใจที่จะลงทุน 7upของกลุ่มพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงพอออกมาปฏิเสธข่าวราคาก็ร่วงทันทีเพราะราคาของเซเว่นอัพที่ขึ้นมาแรงจากประมาณ47สตางค์นะครับไปถึง90สตางค์เนี่ยขึ้นมาร่วมๆ 100% นั้นภายในเวลาไม่กี่วันตัวหนึ่งเป็นเพราะว่าข่าวลือด้วยข่าวลือเรื่องนี้นะครับจะมีการเข้ามาถือหุ้นมีสัดส่วนด้วยนะจะขึ้นมาเข้ามาถือประมาณ 25%แล้วก็เป็นข่าวที่ไปล่อแมงเม่าก็ตามหาเข้าไปเก็งกำไรพอข่าวไม่เป็นความจริงก็เรียบร้อยเทขายกันมาเมื่อวานนี้ก็เลยปิดรอบลงวันนี้ก็ลงต่อนะครับดังนั้นนี่ใครจะไปเก็งกำไรหุ้นตัวเล็กในระยะสั้นระมัดระวังหน่อยส่วน EA นะฮะแล้วก็ TPSC วันนี้ได้รับอนุสงรัฐบาลก็ประกาศมีการประชุมคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติและประกาศว่าปีหน้าน่าจะเริ่มใช้ในรถไฟฟ้า 30,000 คันแล้วก็จะนู่นนะครับเป็นเพิ่มขึ้นไปแต่ละปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายนะฮะประมาณปี2500เท่าไหร่เนี่ยอีก10กว่าปีข้างหน้านะครับ2568จะมีรถไฟฟ้านะใช้เพิ่มขึ้นเนี่ย1ล้านกว่าคันก็จะมาทดแทนรถยนต์นะฮะซึ่งทั่วโลกตอนนี้ก็รณรงค์และบางประเทศก็มีขีดเส้นไม่กี่ปีนะครับจะไม่มีรถพวกใช้น้ำมันเนี่ยเข้ามาวิ่งแล้วจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าหมดเพื่อโลกพลังงานบริสุทธิ์นะครับเพื่อโลกเขียวแล้วก็ตอนนี้ทาง EA ผู้บริหารก็ออกมาประกาศเลยว่าจะเร่งสูบเต็มสูบแล้วเดินหน้าโครงการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็คาดว่าปีนี้ผลประกอบการจะเติบโตแบบนิวไฮอ่ะก้าวกระโดดอ่ะน้องเอ็มเข้ามาแล้วครับมาแล้วค่ะพี่สุนันท์สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนรายการด้วยนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตขอโทษทีวันนี้เข้าเลทนะคะผิดพลาดทางเทคนิคเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะก็หาสัญญาณยากด้วยไปติดม็อบป่ะมาไม่ได้ติดม็อบนะคะค่ะอยู่สนามกอล์ฟนะคะมันสัญญาณหาค่อนข้างยากนะคะเดี๋ยวเราตอนนี้ได้แล้วนะคะก็เลยต้องวานฝากพี่สุนันท์สักนิดนึงฮะแต่เมื่อกี้ก็ฟังไม่เป็นไรตั้งแต่เซเว่นอัพเลยนะคะรวมถึงกอล์ฟด้วยโหนี่นะคะมากันหมดนะคะน้องอิงไม่น่ามาเลยเป็นยังไงหุ้นขึ้นอยู่ดีเนี่ยปากหัวลงไปไปดูกราฟดิครับเอ๊ยยังไงเนี่ยน้องอิงเนี่ยพูดลงมาเลยเนี่ยเหลือดูสิเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือบวก 1.31 จุดนะคะล่าสุดเนี่ยเซตอินเด็กซ์ 1,572.14 จุดเอานี่เซตย่อรับอิงเหรอคะเนี่ยย่อมารับนะปล่อยให้พี่พูดเป็นคนเดียวก็ดีแล้วเนี่ยวันนี้ตอนแรกขึ้นมาอยู่ดีๆนะคะพออิงมาปุ๊บเดี๋ยวแฟนรายการบอกวันนี้ไม่น่าเข้ามาเลยพอได้ยินเสียงเนี่ยดัชนีกลัวเลยปักหัวลงเลยเอาเป็นเพราะว่าอิงใช่ไหมไม่นะเดี๋ยวรอลุ้นก่อนพี่สุนันท์เพราะว่าช่วงนี้ดัชนีหุ้นมันก็เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับแต่เมื่อวานนี้ต้นร้ายปลายดีเนี่ยอย่างที่บอกไงต้นร้ายแล้วปลายดีกลับมาบวกได้6จุดเออไม่น่าเชื่อด้วยตอนแรกตอนช่วงเช้ายังไม่รู้ว่าจะบวกยังไงเลยครับก็บอกเดี๋ยวต้นร้ายปลายดีเนี่ยเพราะต้นดีแล้วมันปลายร้ายเสมอพอบวกตอนแรกแล้วสุดท้ายเป็นลบเอาลบซะเลยนะถ้ามันปลายกลับมาบวกได้วันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ความจริงเนี่ยปัจจัยลบแล้วก็ไม่มีนะแม้จะไม่มีปัจจัยข่าวดีชี้นำแต่ปัจจัยลบก็ไม่มีนะค่ะวันนี้เปลี่ยนกลุ่มเล่นค่ะมาเล่นในกลุ่มไฟฟ้าเป็นตัวนำนะครับจะได้เงินหลายวันหรือเปล่าล่ะรายย่อยจะได้ตามถูกค่ะวันนี้นี่เห็นเดลต้าราคาลงมานะคะเดลต้าวันนี้เมื่อวานนี้เป็นตัวช่วยนะคะวันนี้ลงอีกแล้วนะคะต่ำ300แล้วตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเดลต้าครับพี่ยังสูงอยู่ครับ
ที่เข้าไปดูปียังสูงอยู่ยังลงได้อีกนะพูดตรงๆคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ไม่ปกตินะครับมีของเรื่องฟรีโฟดมีอะไรเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดฟรีโฟดมาคำนวณใหม่ก็จะส่งผลกระทบต่อเดลต้าด้วยค่ะพี่สุนันท์ให้เป็นความรู้ได้ไหมคะการที่ทางตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาจะมีการคำนวณฟรีโฟดใหม่เนี่ยมันจะไปกระทบยังไงบ้างนะคะหุ้นรายตัวที่จะกระทบเนี่ยลักษณะของราคาถ้าเกิดหลังจากที่มีการปรับแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงคะโดยปกติแล้วค่ะคือผมยังไม่ได้รู้ว่าเขาจะใช้สูตรคำนวณแต่ผมเข้าใจว่าใช้เนี่ยนะใช้มูลค่าการซื้อขายเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยอาจจะไปคำนวณ นะครับค่ะนะคือไม่ได้แบบว่าไม่รู้ซื้อขายเท่าไหร่จะซื้อ100หุ้นนึงนะแต่ถ้าราคาหุ้นเป็นซีลิ่งเนี่ยฉันก็เอาไปคำนวณทั้ง market cap แต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยนะที่เขาจะปรับใหม่เนี่ยน่าจะใช้วอลุ่มที่ซื้อขายจริงเป็นตัวคำนวณไม่ได้คำนวณสมมติว่าซื้อขายแค่ร้อยหุ้นบริษัทมีล้านหุ้นแต่ว่าเอาคำนวณทั้งล้านหุ้นเนี่ยผมว่าจะปรับสูตรในรูปแบบเนี่ยดังนั้นคุณจะลากเดลต้าไปนะครับจะลากไปเท่าไหร่เนี่ยก็จะไม่มีผลต่อการคำนวณดัชนีมากนะน่าจะเป็นแนวนี้เพราะไม่รู้จะมีสูตรไหนก็ไม่มีสูตรไหนที่จะนอกเหนือจากนี้ครับก็เดลต้าก็เลยรู้ว่าถ้าไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการไปสร้างดัชนีเช่นดัชนีเซ็ต50ที่มีการเล่นกันอยู่ซื้อขายกันอยู่คือเซ็ต50ฟิวเจอร์คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเซ็ต50เนี่ยถ้ามีหุ้นตัวไหนที่ฟรีโฟลต์ต่ำแล้วมันไปที่นำเซ็ต50ได้ไหมว่าทางบวกทางลบนะเขาจะไปมารวมตุ้มพุ่นตัวนั้นพวกที่เล่นเซ็ต50ฟิวเจอร์นะครับพอคราวนี้มันไม่มีผลปุ๊บเนี่ยไอแรงซื้อแรงขายไอตรงนี้มันก็หมดไปคราวนี้เดลต้าก็จะต้องว่ากันด้วยของจริงนะครับด้วยปัจจัยพื้นฐานซึ่งปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเขาดูกันประเมินราคาสูงสุดเท่าที่ดูนะมูลค่าที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานประมาณ280มั้งดังนั้นเดลต้าก็มีโอกาสที่จะยังมีโอกาสโดนกับเขาด้วยการคำนวณใหม่จะลงต่อเพราะว่าแรงซื้อพิเศษไม่มีแล้วนะค่ะครับแล้วใครฟังอยู่ตอนนี้ก็บอกงั้นเดลต้าจะลงต่อราคาเนี่ยก็แสดงว่าช่วงนี้ก็ยังไม่นิ่งด้วยเรื่องของเกณฑ์ยังไม่นิ่งครับถึงแม้ว่าบางวันก็ขึ้นมา300กว่าเนี่ยนะคะพี่สุนันท์หรือว่ามันเป็นการขยับเล่นกันแค่รอบๆเล่นเหมือนคราวที่แล้วนะลงไปเหลือ400กว่าเอาลากขึ้นไปอีก 7-80 บาทแล้วโยกกันไปโยกกันมาเพื่อไม่ให้ราคามันลงต่ำไปมากก็อาจจะมีการคำนวณหรือการปรับไม่ก็อาจจะมีผลในทางการดึงดันดัชนีในช่วงนั้นเป็นเครื่องมือแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะหมดไปค่อยๆหมดไปแล้วก็จะต้องกลับมาสู่ปัจจัยพื้นฐานที่เป็นจริงนั้นราคานี้ก็ยังถ้าเทียบกับราคาที่เคยขึ้นไปสูงสุด838บาทแล้วลงมา296บาทมันหายไป600กว่าบาทนะครับ500กว่าบาทกับ600นะคะหุ้นอย่างนี้ลงมาซื้อแล้วน่าสนใจแต่ว่ายังลงได้อีกครับตามปัจจัยพื้นฐานนะคะโอ้จำได้เลยในงานสัมมนาของมันนี่ครับในช่วงที่ผ่านมาค่ะในช่วงของปลายสัมมนาเนี่ยเขาก็จะมีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยได้ถามเห็นบอกว่าคนถามเรื่องของเดลต้าเข้ามาบอกโอ้โหขายตั้งแต่ราคาเนี่ยต่ำกว่าร้อยแสดงว่าตั้งเฝ้ากันตั้งแต่ตอนนั้นราคาเนี่ยมันต่ำกว่าร้อยบาทจริงๆนะคะแล้วก็มาขายเนี่ยเขายังรู้สึกเสียดายเลยยังถามนักวิเคราะห์ว่าแล้วจะซื้อได้ราคาไหนอีกนักวิเคราะห์ถึงว่าแบบจะซื้อราคาไหนด้วยคุณจะตามเขาอีกเหรอให้นั่งดูให้นั่งดูไปก่อนนะคะครับวันสองวันนี้ผมพูดถึงหุ้นเจมาร์ทนะยังมีเวลาจะเล่าให้ฟังใช้เวลานิดหน่อยเมื่อวานนี้ไปนั่งดูกลุ่มเจมาร์ท4ตัวนะมีซิงเกอร์มีตัว J Asset มี JMT นะแล้วก็จะมีเจมาร์ทตัวแม่คือเจมาร์ทถือหุ้นทั้ง3ตัวทั้งซิงเกอร์ทั้งเจแล้วก็ JMT ไปดูย้อนหลังนะครับค่ะแค่ปีเดียวนะน้ำลายตกเลยหกใส่แก้วน้ำเลยราคาเจมาร์ทที่เท่าไหร่ดีวะค่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ย4.50 บาทครับ
ตอนนี้อยู่ประมาณสัก43บาทนะก็อีก2ตัวคือซิงเกอร์กับเจเจนี่รู้สึกจะ30กว่า30กว่าตังค์มั้งอะไรเงี้ยนะขึ้นมาหมดขึ้นมา3บาทกว่าเลยเห็นฮะค่ะคือราคานี่ขึ้นมาใน1ปีนะ12เดือนเกือบ 1,000% ครับ10เด้งครับมีที่ขึ้นน้อยสุดคือ JMT จากราคา10บาท80เนี่ยขึ้นมา49บาทก็ขึ้นมาประมาณสักเกือบ4เด้งค่ะขนาด 400% นะครับนี่ปีเดียวนะครับเลยกลายเป็นหุ้นที่กลุ่มมองข้ามตอนที่เจมาร์กลุ่มเจมาร์เนี่ยลงเอาอีกแถมอีกตัวก็ได้นะเจฟินคอยจำได้นะฮะค่ะดิจิตอลตัวแรกของประเทศไทย6บาท60ที่ขายนะต่อเหรียญลงมาต่ำสุดเท่าไหร่ครับ76สตางค์ครับแต่เมื่อวานนี้ไปดูกลับมา5บาทกว่าๆครับคือตอนที่ต้นปีที่แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณแถวๆเนี้ยนะครับค่ะ JMAT กลุ่ม JMAT ทั้งกลุ่มเป็นช่วงที่ตกต่ำและทำท่าจะกลับบ้านเก่ากันหมดนะนักลงทุนเมินไม่สนใจแล้วไม่กล้าไม่นั้นเพราะว่าโอ้ราคาลงมาลึกแต่ใครถ้าเขาเผลอไปเก็บเข้าแล้วเก็บไปเยอะแล้วไม่ขายนะวันนี้นั่งนับเงินยังไม่จบเลยกำไร400% 10เด้งเนี่ย10เด้งอ่ะคราวนี้มาดูนะครับบางคนโอ้โหคือเขาก็มีก็ต้องบอกว่าผู้บริหารกลุ่มสุขุมวิทยาเก่งนะครับจัดนู่นจัดนี่จัดนี่จากของที่ดูเหมือนว่าจะกลับบ้านเก่าลงไปแล้วนะฮะปิดฉากไปแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ได้ผมอาจจะไปดึงเงินนะบริษัทบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่ของเกาหลีเข้ามาเมื่อกลางปีที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งจะตกลงอะไรก็เรียบร้อยต้นปีนี้มาร่วมธุรกิจบริษัทลูกของเจมาก็แค่นี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้เห็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนอกจากแผนการลงทุนในนู่นในนี่ทุกเป็นหมื่นหมื่นล้านอันนี้ใครก็คุยได้แต่มันต้องรอดูของจริงนะก็จะมีที่เป็นรูปธรรมนะแต่ว่าพอญี่ปุ่นเข้ามาบัตรเครดิตแล้วจะลุกธุรกิจบัตรเครดิตถามว่าจะลุกได้ขนาดไหนแต่ราคาเนี่ยเพราะว่าข่าวพวกนี้นะจัดนู่นจัดนี่นะแต่งเนื้อแต่งตัวดูดีขึ้นนะโหราคากลับมาติดเด้งอ่ะปีเดียวอ่ะเราจะพูดถึงปีที่แล้วเราจะพูดถึงเดลต้าแต่ปีนี้เราต้องมาพูดถึงนี่ครับตัวกลุ่มเจมาแต่ว่าไปดูอีกสายตานะอีกตายข้างเอาแวบไปดูนะไปดูปัจจัยพื้นฐานปรากฏว่าทุกตัวค่า P/E ratio นะครับระดับ 40-50 เท่าโอ้ค่ะร้องเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นตัวเลขก็ร้องใช่ค่ะสูงมากค่ะพี่ขนาดว่าพีตลาดสูงนะ40เท่านะครับเพราะว่าประกันบินไทยขาดทุนเนี่ยเลยดึงให้ค่าพีตลาดเฉลี่ยของตลาดทรัพย์โดยรวมสูงแต่นี่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มเจมาร์สูงกว่าส่วนอัตราเงินปันผลตอบแทนหรือยิวค่ะก็บางตัวก็ยังไม่มีปันผลบางตัวปันผล 0.6% 0.5% หรือสูงสุดก็ 1.69%ไม่ได้มากนะครับทั้งนี้ปัจจัยพื้นฐานกับราคาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เพราะว่าราคามันวิ่งแซงหน้าปัจจัยพื้นฐานไปมากดังนั้นราคาหุ้นกลุ่มเจมาร์ตอนนี้เป็นราคาหุ้นที่ซื้ออนาคตนะครับซื้ออนาคตยังไงซื้ออนาคตบนความคาดหวังว่าผลประกอบการบริษัทเจมาร์กลุ่มเจมาร์จะเติบโตต่อเนื่องและเติบโตในอัตราที่สูงด้วยถ้าเติบโตสูงมันก็จะมากรบดัชนีมาถูกดัชนีให้ลดลงจาก50อาจจะเหลือ30เหลือ20กว่านี่พูดถึงว่ากำไรโต 100% คราวนี้มุมกลับอีกมุมหนึ่งแล้วเกิดกลุ่มเจมาร์ทเนี่ยไม่สามารถสร้างกำไรที่เติบโตได้ระดับ 50% จะยังไงมันก็สะท้อนกลับมาว่าไอ้ราคาหุ้นปัจจุบันวันนี้เนี่ยแพงมากนะค่ะเป็นราคาที่แพงนะครับถ้าย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วถูกมากแต่มาวันนี้แพงนั่นก็ต้องบอกว่านักลงทุนระมัดระวังนะครับจะตามหาเข้าไปเก็งกำไร
แล้วตอนนี้นะครับการเก็งกำไรนั้นเปลี่ยนวันปั๊บเดียวนะคือจุดพลุหุ้นบางตัวมาก็เล่นกันช่วงแคบๆเล่นกันช่วงสั้นๆ 3-4 วันเลิกถ้าคุณยังติดลมเล่นไปตอนที่เขาเก็บฉากแล้วนะคุณก็ติดยอดดอยนั้นจะตามแห่เก็งกำไรโดยเฉพาะหุ้นตัวเล็กช่วงนี้ดูให้ดีครับไม่อยากไปขัดลาบไม่อยากไปห้ามแต่สะกิดไว้นิดด้วยระวังเจ็บและเจ็บหนักครับค่ะนะพี่สุนันท์บอกว่าเจมาร์ทเนี่ยเขาก็ดึงในเรื่องของกลุ่มทุนที่เขาจะไปจับมือทั้งในตัวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตนะฮะการเป็นบริษัทบัตรเครดิตยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยอีกรายนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านการร่วมทุนกันตรงนี้ก็จะมีเรื่องของที่เขาแจ้งออกมาอีกอันนึงก็คือการขยายธุรกิจใหม่ทำเกี่ยวกับโลจิสติกครับระบบโลจิสติกฮับนะคะในการสร้างโลจิสติกฮับโดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของนายหน้าธุรกิจประกันภัยด้วยเห็นเพิ่งแถลงมาสัปดาห์นี้นะครับทำหลายๆอย่างครับทำหลายอย่างรุกปล่อยสินเชื่อด้านการเงินการประกันภัยต่างๆครับคือทำได้อะคือทำอะทำได้แต่จะได้สตังค์หรือเปล่ามันต้องรอดูนะเห็นอยู่เธอเห็นแถลงอยู่มีโครงการมากมายลงทุนหมื่นกว่าล้านค่ะค่ะใช่ก็มีการลงทุนนะคะก็จะขยายเกี่ยวกับเรื่องของโลจิสติกเนี่ยก็ทำแผนโลจิสติกแต่เป็นการเชื่อมโยงนะคะธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มเจมาร์ทในภายในประเทศนะคะก็จะมีการขยายหน้าร้านนะคะแล้วก็จะขยายจุดที่เอาไว้กระจายสินค้าของเจมาร์ทแล้วก็กลุ่มของเจมาร์ทครับคือทั่วประเทศผมไม่ได้มีอะไรหรอกคือถ้าของจริงเนี่ยไม่ว่ากลัวของปลอมค่ะงั้นต้องดูเผื่อใจไปด้วยเผื่อใจไปด้วยถ้าจะทำตั้งใจทำดีแล้วทำได้ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องเจอมาเยอะนะครับทำนู่นทำนี่เจ้าโปรเจกต์ขยายไปนะราคาหุ้นขึ้นไปรอแต่ว่าไอ้ปัจจัยพื้นฐานสุดท้ายมันไม่มาพอไม่มาราคาที่ไปเก็งกำไรก่อนหน้าก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวกันเพราะสุดท้ายเนี่ยนะหุ้นทุกอย่างนะมันต้องกลับมาถูกความจริงสู่พื้นฐานที่เป็นจริง back to the basic ต้องกลับสู่พื้นฐานราคาก็ต้องมีพื้นฐานมีปัจจัยพื้นฐานรองรับนะคะไม่ใช่เหมือนกับเป็นราคาที่แบบว่าไม่มีสิ่งที่สามารถที่จะมาดูเปรียบเทียบดูได้นะคะไม่มีอะไรรองรับเลยแต่ราคาพุ่งไปพุ่งไปมันก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าตอนที่ลงมาก็ไม่มีอะไรรองรับเหมือนกันครับเรื่องเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเล็กๆกันนะฮะตรงเข้าไปหมดแล้วกนง.ก็คงอัตราดอกเบี้ยตามเดิมค่ะวันนี้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อติดท้ายไหมค่ะก่อนไปผู้ติดเชื้อค่ะขออยากอัปเดตตัวบิตคอยนะคะเมื่อวานนี้พี่สุนันท์เนี่ยถามมาว่าบิตคอยเอ๊ะมันลงก็ไม่แรงเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้นะคะลงใหม่ค่ะเมื่อวานนี้ขึ้นไปได้นะคะรอบนี้ลงใหม่อีกแล้วนะคะตอนนี้เข้าใกล้ 51,000 นะคะดอลลาร์อันนี้ลงอย่างมีนัยยะแล้วล่ะส่วนนึงเขาเห็นว่านะคะในการที่เป็นการจับตาดูมาตรการของโจไบเดนค่ะที่จะมีการขึ้นภาษีทั้งนิติบุคคลนะคะแล้วก็ผู้ทั้งนิติบุคคลแล้วก็ของที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะก็คือจะมีการขึ้นภาษีทั้งหมดนะคะเพราะว่าในการที่อย่างตัวของบิตคอยหรือการเทรดต่างๆค่ะก็ต้องเสียภาษีด้วยนะคะในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เสียภาษีเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ซื้อขายอะค่ะเขาก็จะต้องรายงานภาษีทีนี้ตัวของอเมริกาเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าถ้าเกิดว่า1ปีเนี่ยมีรายได้เกิน 400,000 ดอลลาร์เนี่ยจะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นมาอีกสักประมาณ 28% มั้งคะคือขึ้นจากเดิมสักประมาณ24ขึ้นเป็น28ก็เลยทำให้เกิดการขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีออกมาด้วยเมื่อวานนี้ในฝั่งของตลาดสหรัฐนะคะก็หุ้นเทคเนี่ยโดนเทลงไป300กว่าจุดนะคะก็ในกระดาน Nasdaq เนี่ยลงไปหนักมากนะคะตัวของ Bitcoin เนี่ยราคาตัว Bitcoin ก็ไล่ลงไปพร้อมกันกับกระดานของ Nasdaq ด้วยเหมือนกันเลย
นะคะลงไปแบบจากสักประมาณ 56,000 ที่จริงขึ้นมาได้แล้วนะคะ 56,000 ดอลลาร์แล้วก็ราคาก็รูดไปเลยอีกครั้งนึงเพราะว่าเขามาจับสัญญาณของโจไบเดนค่ะซึ่งเขาจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลซึ่งอันเนี้ยโจไบเดนเนี่ยได้เอาไว้ตอนที่หาเสียงด้วยค่ะคือทำเอาไว้ตอนหาเสียงด้วยดูเหมือนว่าจะต้องหาเงินเข้าไปอุดหนุนมาตรการทางการคลังที่เขาใช้ออกมา 1.9 ล้านล้านดังนั้นการขึ้นภาษีครั้งนี้ก็จะไปช่วยในเรื่องของการที่คลังเนี่ยได้เอาเงินไปใช้จำนวนมากเนี่ยค่ะใช่เดี๋ยวของเราก็ดูตัวอย่างเขาเดี๋ยวเราก็ต้องไปแบบนั้นนะธุรกิจก็กังวลกันค่ะนักเทรดก็กังวลก็คงจะต้องมีการปรับหรือว่าก็ต้องคงจะเห็นการปรับฐานครั้งหนึ่งแหละเพราะว่าอันนี้มันอยู่ในที่โจไบเดนหาเสียงนะคะครับค่ะเรามาดูดัชนีล่าสุดกันนะครับบวกไป 2.04 จุดก็บวกน้อยลงนะครับแต่ก็ยังบวกได้อยู่มาดู5อันดับเพราะว่าแซงขึ้นมาแล้วนะฮะแซงมาซื้อขายได้ตรงนะครับแต่ว่าราคาลงครับ 32.50 ลงไป50สตางค์ EA 62บาทนะ62บาทขึ้นมา3บาท25GPS 76.75 ขึ้นมา 2.50 สวัสดีนะครับวันนี้ก็พักฐานลงไป 2.84.75 แล้วก็ปตท.นะครับบวก25สัง 40.50 ครับค่ะก็ครบถ้วนนะคะวันนี้พี่สุนันท์ก็มาในช่วงของครึ่งแรกรายการชุมชนนักลงทุนนะคะในครึ่งแรกเนี่ยก็มาจับประเด็นร้อนนะคะหุ้นรายตัวแล้วก็มีการก็เตือนเอาไว้บางตัวด้วยนะคะก็แฟนรายการก็เวลาที่ได้รับข้อมูลไปก็ลองเอาข้อมูลเนี่ยลองไปศึกษาต่อดูด้วยนะคะหรือว่าก็ติดตามที่พี่สุนันท์ได้เขียนบทความเอาไว้ก็หลายคอลัมน์เลยนะคะก็เตือนนักลงทุนตอนนี้ก็เช้าวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สุนันท์นะคะที่มาให้ข้อมูลต่างๆวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะพี่สุนันท์ศรีจันทรานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนนะคะก็แนะนำการลงทุนเอาไว้นะคะสำหรับภาพต่างๆนะคะตลาดหุ้นไทยนะคะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยภาวะของตลาดยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังหรือว่าเก็บเกี่ยวข้อมูลในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยตัวของเซตอินเด็กซ์ในช่วงของเช้าเนี่ยเราเห็นการปรับตัวขึ้นได้แต่ว่าปลายตลาดอาจจะแผ่วไปได้ด้วยเช่นกันแต่ในส่วนนึงนะคะถ้าเกิดว่าเห็นมีการปรับตัวลงได้นะปลายตลาดก็อาจจะสามารถที่จะปรับขยับขึ้นได้เช่นกันเหมือนกันนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่กลยุทธ์การลงทุนนะคะในตลาดอนุพันธ์กันบ้างนะคะว่าจะมีกลยุทธ์อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะไปพูดคุยกับคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษคะครับสวัสดีครับคุณอิงครับค่ะได้สัญญาณชัดเจนดีไหมคะพอดีว่าอิงติดเทคนิคนิดหน่อยนะคะสัญญาณอาจจะขาดหายหรือว่าช้าไปนิดเดียวนะคะแต่ถ้ายังไงแล้วก็ยังสามารถที่จะสอบถามได้อยู่นะคะวันนี้ค่ะเราเห็นตัวของเซตอินเด็กซ์นะคะสามารถที่จะบวกขึ้นมาได้ในช่วงเช้าแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าจะกลับลงมาอีกแล้วนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยไม่แน่ใจว่าผลจากเรื่องของการที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะจะมีการปรับเกณฑ์ฟรีโฟลท์นะคะหุ้นต่างๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเซตอินเด็กซ์ด้วยไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นไอตัวที่ฟรีโฟลท์ต่ำเนี่ยจะไปอยู่ในตัวของเซต50นะคะวันนี้เลยอยากจะให้คุณวรุษนะคะช่วยแนะนำหน่อยนะคะให้เป็นความรู้สักหน่อยว่าเอ๊ะการปรับเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์จะให้มาเนี่ยมันจะไปกระทบกับภาพของภาวะตลาดหุ้นไทยหรือเปล่าคะครับอาจจะมีการกระทบในส่วนของหุ้นบางตัวบ้างนะครับเพราะว่าการคำนวณในส่วนของตัวฟรีโฟลท์ที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยจะมีหุ้นบางตัวถูกนำไปมีการปรับสถานะในส่วนของตัวเซ็ต50นะครับซึ่งก็อาจจะมีหุ้นบางตัวถูกนำเข้ามาเพิ่มบางตัวก็อาจจะถูกดึงออกไปนะครับซึ่ง เรายังคิดว่าไม่น่าจะส่งผลโดยรบต่อภาพรวมของดัชนีมากนักนะครับแต่ว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยน่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีที่เป็นหุ้นรายตัวหุ้นตัวไหนที่จะถูกนำมาคำนวณในส่วนของตัวเซ็ต50 Index Future นะครับก็น่าจะทำให้มีกองทุนขนาดใหญ่ที่มีเงื่อนไขที่จะไปลงทุนในตัวเซ็ต50 Index Future เนี่ยจะมีการเข้ามาซื้อหรือเข้ามาถือครองหุ้นตัวนั้นนะครับก็จะทำให้หุ้นตัวนั้นมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นครับแต่ว่าหุ้นที่มีติดเงื่อนไขเกี่ยวกับฟรีโฟลท์ที่อยู่ในระดับต่ำและจะต้องถูกถอดออกจากตัวเซ็ต50นะครับก็จะถูกดึงออกไปจาก
พอร์ตของกองทุนเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีแรงขายดังนั้นเนี่ยถ้ามีแรงขายออกมาราคาของหุ้นตัวนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดการพักฐานหรือมีโอกาสปรับตัวลงซึ่งเราก็มองว่าโดยภาพรวมแล้วมีหุ้นตัวนึงถูกดึงเข้าหุ้นตัวนึงถูกดึงออกก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมของ50ใน future มากนักแต่น่าจะส่งผลต่อในส่วนของทิศทางของราคาหุ้นที่เป็นรายตัวมากกว่าครับค่ะกระทบกับหุ้นรายตัวนั้นๆที่ฟรีโฟลต์ต่ำหรือว่าต้องมีการคิดคำนวณขึ้นมาใหม่นะคะแต่คงไม่ได้ไปกระทบต่อภาพของทั้งภาวะตลาดนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราเห็นการร่วงลงมาในฝั่งของกระดานหุ้นสหรัฐนะคะโดยเฉพาะ Nasdaq ค่ะคืออันนี้ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการปรับขึ้นภาษีนะคะนิติบุคคลรวมถึงบุคคลธรรมดาด้วยนะคะของฝั่งสหรัฐนี่ตัวนี้จะใช่ตัวที่ตลาดหุ้นหรือว่านักลงทุนเขากังวลกันไหมคะครับเป็นปัจจัยตัวนึงครับคุณอิงเพราะว่าแน่นอนถ้ามีแนวโน้มการปรับขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลขึ้นนะครับปัจจัยแรกเลยก็คือนักลงทุนจะลดการถือครองในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงลงทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐที่มีความร้อนแรงอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวแล้วก็มีการปรับฐานลงนะครับNASDAQ เนี่ยเริ่มมีสัญญาณของความผันผวนในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเห็นได้จากก่อนหน้านี้มีการพักฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงตามบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีสัญญาณของการขยับขึ้นนะครับบอนด์ยิลด์หรืออัตราดอกเบี้ยที่มีการขึ้นมากๆเนี่ยไปส่งผลต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาด NASDAQ ครับให้มีสัญญาณของการพักฐานแล้วก็อ่อนตัวลงส่วนทางกับดอกเบี้ยที่ขึ้นแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าบอนด์ยิลด์เริ่มมีสัญญาณของการชะลอการขยับขึ้นหรือพูดง่ายๆบอนด์ยิลด์เริ่มลงแต่ NASDAQ ไม่ฟื้นนะครับปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแรงขายในตัว NASDAQ เนี่ยยังมีอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียวก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักลงทุนเหมือนกันครับว่าอาจจะยังไม่ได้มีการโยกเงินหรือโยกเม็ดเงินลงทุนกลับเข้าไปยังตัวตลาดหุ้นสหรัฐที่เป็นปัจจัยเกี่ยวกับตลาดหุ้น Nasdaq มากนักนะครับค่ะค่ะดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่าตัวของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นการแค่ปรับในตัวของกระดานสหรัฐเท่านั้นใช่ไหมคะคือฝั่งของทางหุ้นไทยเองอาจจะไม่ได้มีความกังวลอะไรเกี่ยวกับทางนู้นเลยถูกไหมคะหรือว่าเป็นแค่เราดูเรื่องของเงินต่างชาติจะมีไหลเข้ามาไหมหรือว่ามีการเคลื่อนไหวต่างๆตรงนี้จะมีผลหรือว่าเอฟเฟกต์กับทางหุ้นไทยบ้างไหมคะครับเรามองเป็นระยะสั้นกับระยะกลางครับคุณอิงระยะสั้นแน่ๆถ้าตลาดหุ้นสหรัฐได้รับผลกระทบจากการขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับตลาดหุ้นสหรัฐจะลงหรือมีสัญญาณของการปรับฐานลงก็อาจจะส่งผลระยะสั้นให้ตลาดหุ้นเอเชียตลาดหุ้นยุโรปรวมทั้งไทย มีสัญญาณของการอ่อนตัวและปรับฐานลงตามที่ทางตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแต่ในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเรามองว่าการขึ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและก็นิติบุคคลในฝั่งสหรัฐนะครับอาจจะทำให้เสน่ห์หรือความต้องการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีสัญญาณถูกลดความน่าสนใจลงหรือแนวโน้มและมุมมองต่อทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเนี่ยอาจจะมีสัญญาณของไม่ได้สดใสมากนักน่าจะมีเม็ดเงินบางส่วนนะครับไหลจากทิศทางตลาดหุ้นของสหรัฐกลับเข้ามายังตัวตลาด Emerging Market อย่างเช่นไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียนะครับน่าจะเป็นสัญญาณตัวนึงที่น่าจะหนุนให้ทิศทางตลาดหุ้นในบ้านเราเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้ต่อซึ่งเราค่อนข้างหวังนะครับว่าถ้ามีเม็ดเงินฟันโฟจากนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาสู่ตลาดหุ้นของบ้านเราจริงๆเนี่ยน่าจะทำให้ทิศทางตลาดหุ้นของบ้านเรามีสัญญาณแล้วก็มีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็อาจจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นไปได้ต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราอาจจะต้องเวทน้ำหนักกันนะครับระหว่างภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐซึ่งทางกระทรวงการคลังโดยคุณเจเน็ตเยเลนทางธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็เฟดเองสัปดาห์นี้มีการเทสซิฟายหรือมีการแถลงต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สว.นะครับมีการแถลงไปแล้วทั้งสองท่านเนี่ยยังคงยืนยันถึงความแข็งแกร่งต่อภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอยู่นะครับประกอบกับท่าทีที่มีการส่งสัญญาณออกมายังคงมีการเตรียมความพร้อมที่จะยังคงนโยบายการเงินในรูปของการผ่อนคลายแล้วก็ตึงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไป
แต่ในส่วนของทางคุณโจโรมพาเวลประธานเฟดนะครับแม้ว่าจะออกมาแสดงท่าทีแล้วก็ส่งสัญญาณนะครับว่าทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อหรือการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูงมากนักแต่ก็อาจจะมีการออกมาตรการในรูปแบบของการคุมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจนะครับจะเห็นได้ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาครับคุณโจโรมพาวเวลเองก็มีการประกาศลดสภาพคล่องในส่วนของภาคธนาคารพาณิชย์โดยไม่มีการต่อนโยบายการผ่อนคลายตัว SLR นะครับก็จะทำให้ธนาคารพาณิชย์ในฝั่งสหรัฐเนี่ยมีการปล่อยกู้ได้มากได้น้อยลงนะครับแล้วก็ปัจจัยแล้วก็ประเด็นดังกล่าวทำให้หลายคนคาดการแล้วก็ประเมินครับว่าเฟดเองเนี่ยเริ่มที่จะมีการแตะเบรกหรือชะลอในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คืออาจจะไม่ได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอาจจะมีมาตรการย่อยๆออกมาในระยะถัดไปเพื่อเป็นการควบคุมไม่ให้ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐมีสัญญาณของการเติบโตแบบก้าวกระโดดจนเกิดภาวะฟองสบู่นะครับปัจจัยดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่อาจจะกลับมากดดันการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐได้เหมือนกันเพราะว่าการที่เฟดเองจะลดสภาพคล่องหรือดึงสภาพคล่องออกจากระบบเศรษฐกิจนะครับน่าจะทำให้ทิศทางการลงทุนหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมีสัญญาณของการดรอปตัวลงหรือชะลอตัวลงเพื่อเป็นการลดความร้อนแรงทางด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยเห็นได้ชัดเจนครับว่าทิศทางตลาดหุ้นวอลล์สตรีทก็เริ่มมีสัญญาณของการชะลอในส่วนของทิศทางการขยับขึ้นแล้วก็ทิศทางตลาดทิศทางหุ้นบางตัวนะครับโดยเฉพาะ Nasdaq เนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณของการออกตัวแล้วก็การปรับฐานลงครับค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเริ่มในฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมาตรการที่จะลดต่างๆลดมาตรการการอัดฉีดหรือว่าการขยับลดลงนะคะเริ่มมีการขยับหรืออะไรบางอย่างเนี่ยออกมาเนี่ยก็จะเห็นทันทีเลยว่าเงินเนี่ยมักจะมีการแบบนิ่งอยู่ในหรือว่าไหลดึงออกนะคะหรือไม่มีการไปลงทุนที่ไหนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของสหรัฐเองก็จะเห็นว่าตลาดเนี่ยลงเวลาลงก็ลงแรงนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยลงทีกันเป็นเดี๋ยวนี้ขึ้นก็เป็นร้อยลงก็เป็นหลักหลายร้อยโอ้โหนี่อันนี้น่ากลัวมากนะคะดังนั้นเล่นในบ้านเรานะคะตอนนี้ดูเหมือนว่านักลงทุนไทยเนี่ยสู้ตายนะสู้ตายเหมือนกันนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะปรับกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนนะคะเห็นเซตอินเด็กซ์เป็นแบบนี้แล้วนะคะเห็นปัจจัยภายนอกเป็นแบบนี้แล้วนะคะกลยุทธ์จะเข้าลงทุนในตัวของซีรีส์ H นะคะสำหรับตัวของ Set 50กลยุทธ์เป็นแบบไหนคะคุณวรุฒคะครับในช่วงนี้นะครับเรายังแนะนำว่าเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นจากการแกว่งตัวในกรอบครับคุณอิงส่วนหนึ่งเนี่ยเราเห็นสัญญาณการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงมาของตัวสัญญา S50/21 นะครับซึ่งแนวโน้มและโมเมนตัมเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวนะครับแม้ว่าดัชนีในส่วนของวันนี้เนี่ยจะมีการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นในช่วงแรกนะครับก็จะเห็นว่ายังคงมีแรงขายกดดันให้ดัชนีกลับมาเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบในระยะสั้นเลยดัชนีได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่มีการทะยานแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างมากเนื่องจากมีเรือขนส่งสินค้าไปเกยตื้นอยู่นะครับแต่นักลงทุนเนี่ยมองครับไปไหนจะทำอะไรกันกำลังไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับนักลงทุนมองว่าปัญหาเรือขนส่งสินค้าที่ไปขวางช่องทางการขนส่งในคลองสุเอซเนี่ยเป็นปัญหาระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับราคาน้ำมันดิบในช่วงเช้าวันนี้ก็เลยมีสัญญาณของการพักฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงปัจจัยดังกล่าวก็เลยไม่ได้กระตุ้นแล้วก็หนุนในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มพลังงานให้ขยับขึ้นมามากนักน้ำมันเนี่ยหลายคนยังมองครับว่าน่าจะมีลักษณะของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้หลังจากมีสัญญาณของการเปิดประเทศหรือเปิดเศรษฐกิจในหลายประเทศมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์การระบาดโควิดระลอก3ในยุโรปนะครับซึ่งอาจจะทำให้ความต้องการน้ำมันในฝั่งยุโรปเองเนี่ยมีสัญญาณของการชะลอหรือดรอปลงไปก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลSet 50 Index Future ถูกถ่วงนับหนักโดยหุ้นกลุ่มพลังงานหรือหุ้นน้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับปัจจัยดังกล่าวก็เลยทำให้อาจจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลรวมทั้งวันนี้ราคาน้ำมัน
ย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาประมาณ 1.72% นะครับก็เลยทำให้ดัชนีเนี่ยขึ้นไม่ไหวกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ครับเรายังแนะนำว่าหากดัชนีเคลื่อนไหวหรือขยับขึ้นนะครับใกล้แนวต้านในโซนระดับ965ถึง969 969เนี่ยจะเป็นกรอบแล้วก็ channelของที่ทางไซเวดาวนะครับถ้าดัชนียังไม่สามารถผ่านหรือยืนในระดับดังกล่าวให้เปิดสถานะขายเพื่อลงทุนระยะสั้นครับรอดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมาทำการเข้าซื้อคืนจะเห็นว่าโซนแนวรับระดับ950นะครับดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงมา2ชนระดับดังกล่าว2ครั้งครับก็สามารถทรงตัวแล้วก็ยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้นะครับก็เป็นจุดแนวรับแรกที่คนที่เปิดสถานะขายเอาไว้อาจจะทยอยลดสถานะหรือเข้าซื้อคืนเพื่อเป็นการเล่นรอบนะครับที่ระดับ950แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้มีปัจจัยบวกมากพอหรือว่ามีปัจจัยลบที่มีความชัดเจนมากขึ้นกลับมากดดันเรามองว่าดัชนีมีโอกาสอ่อนตัวและปรับฐานลงต่อไปหาแนวรับถัดไปที่ระดับ941นะครับเป็นกรอบแล้วก็ channel ของที่ทางไซด์เวย์ดาวซึ่งถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวแล้วแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยลดสถานะขายลงให้หมดนะครับแล้วก็กลับมาเสี่ยงเปิดสถานะซื้อหรือสถานะรองเพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นของดัชนีในช่วงสั้นได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันทั้งนี้นะครับต้องบอกว่ามีปัจจัยที่อยากให้นักลงทุนจับตาดูนะครับก็คือในส่วนของทิศทางความตึงเครียดระหว่างประเทศจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีความตึงเครียดขยายตัวมายังบริเวณของคาบสมุทรเกาหลีด้วยนะครับช่วงเช้าวันนี้เกาหลีเหนือก็มีการทดลองในส่วนของขีปนาวุธนะครับมีการยิงขีปนาวุธออกมา2ลูกครับก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงในภูมิภาคแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้การดำเนินธุรกิจธุรกรรมทางการค้าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดดังกล่าวอยู่ซึ่งหลายคนมองนะครับว่าท่าทีที่แข็งกร้าวของเกาหลีเหนือที่มีการทดลองหรือยิงขีปนาวุธในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะได้รับแรงสนับสนุนแล้วก็ได้รับการหนุนหลังจากทางจีนด้วยครับประเด็นดังกล่าวก็เลยยังคงสอดคล้องแล้วก็ยังคงไปพัวพันเกี่ยวกับประเด็นความตึงเครียดระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ครับค่ะเกาหลีเหนือนะคะก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้เห็นบทบาทของเขาแบบนี้ในสักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะพอกลับมาอีกรอบหนึ่งเหมือนกับแสดงตัวตนว่าเรายังอยู่นะเรายังอยู่นะคะแล้วก็ความตึงเครียดระหว่างประเทศนะคะยักษ์ใหญ่มหาอำนาจต่างๆก็ยังคงมีให้เห็นแล้วเหมือนกับว่าจะกลับมาในช่วงเวลาที่โควิดกำลังจะคลี่คลายด้วยนะคะเหมือนกำลังจะกลับเข้าสู่แผนเดิมนะคะแล้วก็เตรียมที่จะกลับมาใช้กลยุทธ์ในการที่จะต่อสู้กันในรูปแบบต่างๆเหมือนเดิมอันนี้ต้องจับตาอยู่เหมือนกันนะคะกลับมาที่กันที่ราคาทองคำบ้างนะคะเรื่องของความตึงเครียดต่างๆเราเห็นแล้วนะคะแต่ว่าราคาทองคำในช่วงจังหวะแบบนี้เราเห็นตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงนะคะนอกจากหุ้นสหรัฐแล้วค่ะคุณวรุษยังมีตัวของตัวสกุลเงินดิจิตอลอย่างตัวของบิตคอยเมื่อวานนี้ก็ลงไปตามหุ้นเทคต่างๆด้วยนะคะก็ลงกันไปแต่ราคาทองคำก็ไม่ได้มีการปรับตัวลงเข้าใจว่าตอนแรกนึกว่าจะลงไปพร้อมๆกันนะคะปรากฏว่าราคาทองคำก็ยังสามารถที่จะอยู่ระดับประมาณนี้ได้ส่วนหนึ่งมีคนเอาเงินเข้ามาพักที่ทองหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้ขึ้นไปสูงมากมีการกลับเข้ามาพักในสินทรัพย์ปลอดภัยหรือเปล่าคะครับเป็นสิ่งที่เราต้องจับตาเหมือนกันครับคุณอิงแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าประเด็นสถานการณ์ความตึงเครียดที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ทองคำได้รับความนิยมมากกว่าสินทรัพย์อื่นๆในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับแม้ว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆนะครับจะยังคงผ่อนคลายนโยบายการเงินกระทรวงการคลังของหลายประเทศยังคงเติมเงินและอัดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจะยังมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลนะครับถูกไหลเข้าสู่ตลาดเงินตลาดทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีเม็ดเงินบางส่วนไหลเข้าสู่สกุลเงินดิจิตอลเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ไหลเข้าสู่ตลาดทองคำนะครับแต่เราจะเห็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนส่วนหนึ่งครับว่าทุกสินทรัพย์เนี่ยเวลาขึ้นก็จะขึ้นพร้อมกันแต่เวลาลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเพราะว่ามีสัญญาณของการอัดเงินหรือเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
เวลาลงเนี่ยอาจจะลงตามปัจจัยและตามสถานการณ์ของสินทรัพย์นั้นๆนะครับตลาดหุ้นสหรัฐที่ลงตัวสกุลเงินดิจิตอลที่มีสัญญาณของการพักฐานและอ่อนตัวลงเรามองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนแล้วก็พยุงราคาทองคำเอาไว้นะครับเพราะว่าเม็ดเงินจากตลาดหุ้นสหรัฐอาจจะไหลเข้าสู่ทองคำจากบิตคอยน์เนี่ยอาจจะไหลเข้ามาพยุงแล้วก็หนุนในส่วนของตัวราคาทองคำเอาไว้นะครับถือว่าเป็นสัญญาณตัวนึงที่น่าจะทำให้เทรนและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำที่มีการพักฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเริ่มมีโมเมนตัมที่เป็นบวกมากขึ้นนอกจากนี้ครับประเด็นความตึงเครียดระหว่างประเทศถือว่าเป็นปัจจัยใหม่ที่น่าจะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนช่วงนี้ครับเพราะว่าท่าทีของเฟดเองเนี่ยก็ยังคงมีการแสดงท่าทีในรูปแบบของการตรึงนโยบายการเงินเอาไว้ตามเดิมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่จะเกิดในรูปแบบของฟองสบู่หรืออาจจะต้องเกิดในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในระยะสั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่านโยบายการเงินของเฟดที่ยังคงถูกจับตานะครับหลังจากมีเจ้าหน้าที่เฟดบางท่านเริ่มส่งสัญญาณอยากจะให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยเริ่มมีการขยับหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่มีการคาดการณ์แล้วก็ประเมินเอาไว้ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่อาจจะทำให้ราคาทองคำยังขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลเพราะว่าทิศทางดอกเบี้ยที่ยังมีแนวโน้มขยับขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับยังคงเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกดดันราคาทองคำเอาไว้แม้ว่าทองคำจะได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดระหว่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ครับค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าจะลงทุนทองคำในช่วงนี้ต้องอาศัยจังหวะแบบไหนคะคือให้เป็นกลยุทธ์แบบยังเล่นเทรดสั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเล่นแค่หรือว่ารอจังหวะแบบไหนเราเห็นสัญญาณแบบไหนคะในทองคำช่วงนี้ครับถ้าดูจากกราฟราคาทองคำนะครับกราฟณปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเห็นความพยายามของราคาทองคำที่จะมีการเบรกเอาท์แล้วก็ผ่านในส่วนของกรอบที่เป็นชาแนลที่ทางขาลงครับราคาเนี่ยมีการแกว่งตัวอยู่ในระยะกลางที่เป็นที่ทางขาลงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับราคาลงเดือนมกราเดือนกุมภาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยถึงเดือนมีนาเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวแล้วก็การขยับขึ้นเป็นกรอบเส้นสีชมพูตรงนี้นะครับแนวโน้มการขยับขึ้นของราคาเริ่มพยายามยืนแล้วก็เบรกเอาท์ในส่วนของกรอบที่เป็นเส้นแนวต้านเส้นสีดำด้านบนนะครับวันนี้เองเนี่ยราคาขึ้นมาบริเวณ 1,737 ก็ผ่านขึ้นมาได้ช่วงหนึ่งนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังคงยืนแล้วก็รักษาระดับเหนือระดับดังกล่าวเอาไว้ไม่แข็งแกร่งนะครับราคาเนี่ยยังอาจจะมีรูปแบบของการแกว่งขึ้นลงสำหรับฟันปลาในรูปแบบของไซด์เวย์แม้ว่าจะเบรกเอาท์หรือผ่านขึ้นไปได้นะครับแต่ก็อาจจะยังคงมีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลเนื่องจากยังคงมีปัจจัยกดดันเข้ามาสลับหรือสร้างแรงขายทำกำไรกดให้ราคาอ่อนตัวและพักฐานลงมานะครับดังนั้นเนี่ยในการลงทุนช่วงนี้ครับเราจึงแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการเน้นการทำกำไรระยะสั้นจากการแกว่งตัวของราคานะครับการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการรอราคาออดตัวหรือย่อตัวลงที่กรอบแนวรับด้านล่างนะครับแล้วค่อยทำการเข้าซื้อแบ่งขายบางส่วนก็ได้ถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยถ้าราคายังไม่ผ่านในส่วนของแนวต้านนะครับแต่ว่าถ้าผ่านได้ก็ชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไปจุดที่เข้าซื้อนะครับเราให้บริเวณ 1,724 ถึง 1,717 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนนะครับคิดเป็นเงินบาทไทยหรือเป็นทองคำแท่ง 96.5 ก็ประมาณ 25,250 บาทต่อบาททองคำแล้วก็การอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาไม่ควรหลุดแนวรับระดับ 1,707 เหรียญดอลลาร์ต่อเฮสออนหรือคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ 25,100 บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าราคายังทรงตัวรักษาระดับในระดับดังกล่าวได้เรามองว่าเทรนด์และโมเมนตัมในระยะสั้นของราคาทองคำมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อนะครับก็ให้จับตาดูในส่วนของระดับ 1,737 1,743 ถ้าราคาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปผ่านระดับดังกล่าวได้สามารถถือต่อไปรอขายที่ระดับสูงสุดของเดือน
มีนาคมบริเวณ 1,759 นะครับทั้งนี้หากคิดเป็นเงินบาทไทยนะครับระดับ 1,743 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนก็ประมาณ 25,650 บาทต่อบาทองคำเป็นจุดขายจุดแรกแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้สูงก็ชะลอไปที่ต้านถัดไปในโซน 1,755 ถึง 1,759 คิดเป็นเงินบาทไทยก็ 25,850 บาทต่อบาทองคำครับค่ะช่วงนี้ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าด้วยใช่ไหมคะเห็นว่าน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่กดดันราคาทองคำด้วยนะคะดัชนีดอลลาร์ยังมีโอกาสแข็งค่าไปได้อีกสักประมาณเท่าไหร่คะถ้าเกิดว่าเราเห็นจากสัญญาณของที่ทางมาตรการต่างๆออกมานะคะรวมถึงไอ้เรื่องของการที่จะมีการขึ้นภาษีนิติบุคคลแล้วก็บุคคลธรรมดาด้วยค่ะในระยะสั้นนะครับเราเห็นสัญญาณการแข่งข้าอย่างต่อเนื่องประมาณ3วันทำการสำหรับตัวดอลลาร์ครับคุณอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าการที่เฟดจะมีการขยับหรือขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่หลายคนมีการคาดการเอาไว้รวมทั้งท่าทีของประธานเฟดที่ยังคงมีแสดงท่าทีเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพหรือสมดุลของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงหนุนให้ดอลลาร์มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ถ้าเราดูจากการแข็งค่าของตัวดอลลาร์นะครับ เราพบว่าดอลลาร์เนี่ยจะมีแนวต้านระดับ 93.17 ดอลลาร์นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยมีแนวต้านเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 92.54 ดอลลาร์นะครับถ้าดอลลาร์มีสัญญาณของการขยับหรือแข็งค่าต่อเราก็ยังมองว่าทองคำเนี่ยอาจจะมีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแต่ถ้าดอลลาร์เริ่มมีสัญญาณของการอ่อนตัวหรือมีการปรับตัวลงมานะครับหลุดระดับในส่วนของแนวรับระดับ 91.85 นะครับเรามองว่าเทรนด์และโมเมนตัมของดอลลาร์จะเสียไปครับมีโอกาสที่ดอลลาร์จะมีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าทองคำก็มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นทั้งนี้ในส่วนของมาตรการการขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้นักลงโทษครับมาตรการเกี่ยวกับการปรับขึ้นภาษีของคุณไบเดนนะครับจะทำให้นักลงทุนเนี่ยมีการขายหุ้นในฝั่งสหรัฐพอขายหุ้นก็อาจจะขายดอลลาร์ด้วยนะครับก็อาจจะทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมของดอลลาร์กลับไปอ่อนก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่น่าจะหนุนทองคำได้เช่นเดียวกันครับค่ะก็ถือว่าอาจจะต้องฝากนักลงทุนนะคะเพราะว่าการที่เราต้องติดตามค่าเงินดอลลาร์เนี่ยประกอบกับการลงทุนไปด้วยนะคะก็มีผลดีด้วยกับพอร์ตของเรานะคะเพราะว่าการที่เราติดตามเรื่องของการแข่งค่าหรืออ่อนค่าเนี่ยเราจะสามารถวางแผนเอาไว้ว่าเราจะสามารถซื้อได้หรือว่าขายได้นะคะในจังหวะแบบไหนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุษนะคะที่มาแนะนำกลยุทธ์ในการลงทุนตลาดอุ้งพันนะคะให้กับแฟนรายการชุมชนนักลงทุนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีครับค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures นะคะให้กรอบกลยุทธ์การลงทุนสำหรับตัวของการลงทุนในตลาดอนุพันธ์เอาไว้ให้แล้วนะคะช่วงนี้ก็คงจะเน้นกลยุทธ์การเทรดดิ้งเล่นสั้นไปก่อนนะคะทางฝั่งของ Set 50 Futures นะคะรวมถึงทางด้านของทองคำด้วยนะคะกรอบความเคลื่อนไหวก็ตอนนี้นะคะก็จะเป็นการขึ้นไหวแบบไซด์เวย์นะคะแล้วก็ในส่วนของ Set 50เนี่ยจะมีการผลกระทบจากเรื่องของการคำนวณฟรีโฟลท์หุ้นที่มีฟรีโฟลท์ต่ำเนี่ยจะเป็นกระทบกับเพียงแค่หุ้นรายตัวบางตัวเท่านั้นนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราก่อนจะปิดรายการลารายการไปนะคะขออัปเดตผู้ติดเชื้อรายใหม่โควิด-19ในประเทศนะคะสำหรับวันนี้มีการรายงานในวันที่25มีนาคม2564มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะคะในประเทศเพิ่มมา97รายนะคะตอนนี้เป็นเพิ่มมา97รายนะคะแล้วก็อยู่เป็นการค้นหาเชิงรุกเนี่ยมีผู้ติดเชื้อ49รายนะคะแล้วก็เฝ้าระวังในระบบบริการเนี่ย43รายนะคะนอกนั้นจะเป็นการเข้ามากักตัวนะคะบริเวณที่รัฐจัดให้หรือว่า state quarantine นะคะของชาวต่างชาติอีก5รายนะคะวันนี้ก็97รายถือว่าต่ำร้อยนะคะเป็นเลข2หลักอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็คงต้องจับตานะคะเพราะว่าการรายงานหรือว่าการตรวจเชิงรุกที่ภาครัฐทำอยู่ตอนนี้นะคะก็ถือว่ายังรอผลตรวจอยู่ด้วยนะคะรวมถึงทางด้านของคณะรัฐมนตรีตอนนี้ก็เห็นว่าจะมีการตั้งใช้แผนนะคะในการรับนักลงทุน
รวมถึงนักท่องเที่ยวในช่วงที่เราเริ่มจะมีการฉีดวัคซีนในประเทศแล้วด้วยเหมือนกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นรายการนะคะของชุมชนนักลงทุนนะคะสามารถที่จะไปติดตามย้อนหลังได้ผ่าน YouTube Money Club นะคะแล้วก็ติดตามได้ในทุกๆช่วงรายการค่ะวันนี้ในช่วงเวลา 13:00 นะคะไปพบกับคุณกีตาวรินมานะคะจะไปพูดคุยเทคนิคเจาะกลยุทธ์เจาะแผนการลงทุนนะคะกับนักวิเคราะห์ก็ติดตามกันได้ในช่วงเวลา 13:00 นะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตให้ตลอดทั้งวันนะคะผ่านทางเว็บไซต์ moneyclub.asia นะคะรวมถึงติดตามรายการชุมชนนักลงทุนได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วอิงชุติมาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ